แม่จ๋าพ่อจ๋าวันนี้หนูกับผู้การมาทำงานแม่ตั้งสร้างวันให้หนูด้วยห้องครัวห้องรับแขกห้องนอน2โอเคนะอยู่พอไหมลูกใหญ่ไปด้วยค่ะฮะแล้วหนูอยู่กันกี่คนเนี่ย5คนค่ะรวมผู้กันด้วยผู้กันได้ไปอยู่ด้วยใช่ไหม ไม่ต้องสงสารผู้กันนะคะแม่ตากสร้างบ้านให้แมงปอก็จริงพื้นที่บ้านแมงปอก็จริงแต่ว่าแม่ตากเขาจะเคลียร์เอกสารให้เรียบร้อยและชื่อก็ต้องมีชื่อผู้กันอยู่ด้วยถ้าวันนึงความสัมพันธ์เขาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องแบ่งครึ่งทุกคนไม่ต้องคิดแทนนะครับมันรู้ว่าพี่ๆ FC หรือว่าทุกคนเป็นห่วงกลัวผู้กันไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรกลัวให้ผู้หญิงหมดคือไว้วางใจได้เลยนะคะน้องไม่เอาเงินไปใช้เล่นแน่นอนและแมงปอก็ไม่มีทางเอาเงินของผู้กันแมงปอก็ไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าจากคู่สามีภรรยากันค่ะอย่างน้องแมงปอแล้วก็ผู้กันนะคะที่จำใจเลิกกันทั้งที่ยังรักกันแล้วก็มีการไปออกรายการโหนกระแสนะคะเคลียร์ใจในปมที่ฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะทิ้งหนี้ไว้ให้300,000ในการจัดงานแต่งโดยฝ่ายพ่อเจ้าบ่าวนะคะก็ได้มีการรับปากกับคุณหนุ่มกันชัยค่ะว่าจะมีการชดใช้หนี้ให้ตามเดิมหลังจากนั้นนะคะต้องบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านค่ะต่างเห็นใจเอ็นดูนะคะต่างแห่จ้างงานกันสนั่นและล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้ก็ทำเอาเซอร์ไพรส์ไม่น้อยค่ะหลังแม่ตั๊กนะคะหรือว่า CEO ดังค่ะได้มีการจ้างน้องทั้งคู่มาไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีการประกาศใครว่าสร้างบ้านให้น้องแมงปอค่ะบนพื้นที่ของแม่รำเพยนะคะจนทำเอาชาวเน็ตค่ะต่างน้ำตาแตกกันทั้งไลฟ์แต่งานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าไม่วายมีดราม่าขึ้นมาค่ะหลังชาวเน็ตเนี่ยแห่เป็นห่วงน้องผู้กันมีการเข้ามาติติงนะคะว่าควรจัดสรรเงินว่ากลัวน้องผู้กันเนี่ยจะไม่เหลืออะไรไม่ได้อะไรเพราะว่าเงินค่าจ้างไลฟ์สดหรืออะไรต่างๆเงินสนับสนุนเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยก็ยกให้ฝ่ายหญิงจนหมดจนล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางด้านของซ้อฝันค่ะก็ได้ออกมาเคลียร์ดราม่ากระจ่างนะคะในเรื่องของบ้านแล้วก็เงินทองของผู้กันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรค่ะติดตามชมได้จากคลิปนี้ค่ะสืบเนื่องจาก1เทปนะคะที่ทำเอาจุกอกไม่น้อยค่ะเมื่อวันที่11กันยายนนะคะที่ผ่านมาค่ะทางด้านของน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันนะคะบ่าวสาวค่ะที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่หลังเจ้าบ่าวนะคะมีการทิ้งหนี้งานแต่งไว้ให้ 300,000 โดยทั้งคู่ค่ะก็ได้มีการมาเปิดใจกลางรายการโหนกระแสนะคะที่มีคุณหนุ่มกันชัยค่ะเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยน้องปอกับน้องผู้กันนะคะเป็นคู่รักค่ะที่ต้องเลิกรากันทั้งที่ยังรักกันสืบเนื่องมาจากปัญหาทุกข์นะคะที่แม่ของฝ่ายหญิงอย่างแม่รำเพยเองค่ะต้องมีการจ่ายค่าสินสอดแทนพ่อฝ่ายชายจนกลายเป็นหนี้สินรุมเร้าจนเขานั้นค่ะแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อซึ่งหลังจากเทปนี้นะคะได้มีการออนแอร์ออกไปค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าชีวิตของน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันค่ะเรียกได้ว่าชีวิตพลิกเลยก็ไม่ผิดเพราะว่าเหล่าผู้ใหญ่ใจดีในวงการนะคะก็ต่างมีการประกาศตามตัวกันทั้งคู่โดยเรื่องนี้นะคะหนุ่มดิวธีรพัฒน์ค่ะหรือว่าอินฟูชื่อดังนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการตามหาครอบครัวฝ่ายหญิงค่ะแล้วก็มีการปลดหนี้ให้กับแม่ลำเพยจำนวน 200,000 บาทแล้วก็ได้ให้เงินส่วนตัวน้องผู้กันแล้วก็น้องแมงปออีก 200,000 รวมทั้งหมดนะคะรายจ่ายก็คือ 400,000 บาทอีกทั้งหนุ่มดิวธีรพัฒน์เองค่ะก็ยังมีการประกาศว่าขอปลดหนี้กยศ.เนี่ยที่กู้มาเรียนตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยให้กับน้องผู้การอีกด้วยขณะที่ทางด้านของซ้อฝันเองค่ะหรือว่าแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังใน TikTok นะคะก็ได้มีการจ้างน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้การเนี่ยมาไลฟ์สดซึ่งบอกเลยว่าก็ได้กระแสตอบรับนะคะไปอย่างล้นหลามค่ะชาวเน็ตนะคะต่างสนับสนุนกันรัวๆซึ่งเธอนั้นค่ะก็ได้มีการมอบโทรศัพท์หรูนะคะเซอร์ไพรส์ค่ะให้อีกคนละ1เครื่องรวมไปถึงแหวนทองกันอีกคนละ1วงขณะที่เรื่องราวนี้นะคะกระแสของน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันค่ะก็ไปเตะตาเจ้าพ่อนางงามนะคะอย่างบอสนวัฒน์ค่ะที่ได้มีการติดต่องานนะคะมายังทางซ้อฝันแล้วก็ขอคิวสนับสนุนน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันอีกด้วยทุกคนบอสนวัฒน์ติดต่อมาหาน้องบอสนวัฒน์ขอคิวน้องเลิศเกินทุกคนมันทำให้โอ้ยอย่าอวยแต่ของอะไรเขาด่ากูอีกแล้วและทางด้านของนักร้องชื่อดังอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะเธอนั้นค่ะก็ได้มีการดีลงานคู่นะคะของน้องแมงปอแล้วก็ผู้การเนี่ยมาขายของในไลฟ์สดด้วยเช่นกันแล้วเธอนั้นค่ะก็ได้มีการกล่าวว่าช่วงแรกที่เกิดเรื่องเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากจะโพสต์ตามหาน้องแต่ก็กลัวกระแสโจมตีว่าเกาะกระแสน้องทั้งคู่และเธอนั้นค่ะก็ยังมีการเอ่ยปากอีกว่าถ้าน้องเนี่ยอยากจะมาอยู่ค่ายของเจนนี่เนี่ยก็ยินดีต้อนรับพร้อมสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสถ้าน้องอยากอยู่ค่ายเจนนี่จริงๆก็ได้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะแบบอยากอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละเราได้หมดอยู่แล้ว
เราอยากให้โอกาสอยู่แล้วเราสงสารมากเมื่อคืนไม่ไหวเลยไม่ไหวเหมือนกันแกแบบบ้านนี่เออปล่อยเราเหมือนจำตึ๊งแต่ว่าก็คือจริงๆอยากโพสต์ตามน้องแต่กลัวทุกคนจะมองเอ้ยก่อกระแสอีกแล้วเจนนี่นู่นนี่นั่นหนูแบบกลัวมากแต่ถามว่าอยากซัพพอร์ตอยากช่วยไหมอยากทำก่อนเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าทำเอาเซอร์ไพรส์ตามๆกันค่ะเมื่อน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันนะคะได้มีการไปขึ้นไลฟ์ค่ะกับทางด้านของแม่ตั๊กนะคะหรือว่าแม่ตั๊กก่อนกนกสุวรรณบุตรนะคะหรือว่า CEO ดังค่ะที่หลายคนนั้นรู้จักกันดีซึ่งแม่ตั๊กเองค่ะก็มีการประกาศสร้างบ้านราคาเกือบล้านให้กับน้องแมงปอนะคะบนพื้นที่ของแม่รำเพยค่ะแล้วก็ยังมีการมอบสร้อยทองให้ทั้งคู่อีกด้วยซึ่งน้องแมงปอเองนะคะก็มีอาการดีใจค่ะตื้นตันร้องไห้ออกมาขณะที่ทางด้านของแม่ตั๊กเองเนี่ยก็ได้ให้น้องแมงปอค่ะได้พูดผ่านกล้องเผยความในใจฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ซึ่งน้องแมงปอเองนะคะก็มีการร้องไห้ออกมาค่ะแล้วก็กล่าวว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้หนูกับผู้กันมาทำงานแม่ตั๊กสร้างบ้านให้หนูด้วยพร้อมกับร้องไห้ค่ะโดยบ้านที่แม่ตั๊กสร้างนะคะก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยห้องน้ํา1ห้องค่ะห้องครัว1ห้องห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนอีก2ห้องนะคะซึ่งแม่ตั๊กค่ะก็มีการถามว่าพอไหมอยู่กันพอไหมซึ่งน้องแมงปอเนี่ยก็มีการบอกว่าใหญ่ไปด้วยค่ะโดยแม่ตั๊กก็มีการถามต่อว่าอยู่กันทั้งหมดกี่คนสาวแมงปอนะคะก็ได้มีการตอบว่าอยู่กันทั้งหมด5คนรวมผู้กันด้วยซึ่งแม่ตั๊กเองนะคะก็ได้มีการถามว่าผู้กันเนี่ยได้ไปอยู่ด้วยใช่มั้ยด้านแมงปอก็พยักหน้าแล้วก็ตอบว่าค่ะท่ามกลางเสียงปรบมือนะคะของทีมงานในไลฟ์สดอยากบอกแม่แม่ดูไลฟ์อยู่แม่หนูดูไลฟ์อยู่ไหมที่บ้านเขาดูอยู่อะอยากบอกอะไรเขาบอกเลยลูกอะอยากบอกอะไรบอกเลยลูกวันนี้มีโอกาสได้พูดแล้วเดี๋ยวพี่ไม่อยากร้องไห้นะเดี๋ยวพี่จะแบบว่าไม่สวยลูกจะเกิดประการเดี๋ยวพี่ต้องไปคุยกับคนรับเหมาก่อสร้างอีกลูกนะหรือพูดกับพ่อแม่หน่อยไปแต่พี่ชอบแบบนี้นะชอบเมียเหรอชอบแบบบ้านเธอโทษแบบบ้านเลยชอบเมียอะนี่บอกพ่อแม่บอกเพื่อนๆหน่อยวันนี้ฝันเป็นยังไงลูกแม่จ๋าพ่อจ๋าวันนี้หนูกับผู้การมาทำงานแม่ตั๊กสร้างวันนี้หนูด้วยเมื่อกี้น้องพูดแทนในพูดไม่ออกแล้วขออีกรอบได้ไหมเมื่อกี้ที่เขาพูดว่าอะไรบางทีคนดูก็ฟังไม่รู้เรื่องผู้การพูดไปเมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรพ่อบอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ปอกับผู้กันสร้างบ้านให้พ่อกับแม่แล้วนะจ๊ะห้องน้ำ1ห้องน้ำ1ห้องครัวห้องรับแขกห้องนอน2โอเคนะอยู่พอไหมลูกใหญ่ไปด้วยค่ะฮะอยู่กันกี่คนนะลูกเรียบร้อยใหญ่ไปน้องบอกใหญ่ไปอย่างแม่ฝ้ายใหญ่เหรอไปสำหรับน้องแม่แล้วหนูอยู่กันกี่คนเนี่ยแม่อยู่คนเดียวหรือว่าหนูอยู่กับแม่ด้วย5คนค่ะรวมผู้กันด้วยผู้กันได้ไปอยู่ด้วยใช่ไหมเย้สรุปผู้กันได้ไปอยู่ด้วยนะคะโอ้วันนี้ได้ทั้งทองได้ทั้งบ้านได้คุณได้นี่สุดยอดไปต่อนี่ว่าเราไม่ได้ให้แค่บัดเจ็ตไม่ได้แค่บัดเจ็ตนะพวกพี่ๆให้อาชีพให้สิ่งที่ให้ต่อยอดกับงานที่เราน้องจบมานะครับวันนี้พี่ๆหลายคนประสบความสำเร็จก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากพวกพี่อยากเห็นคือคนต่อรุ่นต่อไปแต่ถ้าว่าในไลฟ์นี้นะคะนอกจากจะมีความตื้นตันกับน้องแมงปอผู้กันค่ะหลายคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นนะคะว่าสงสารน้องผู้กันกันอย่างมากมายค่ะอาทิแม่ตั๊กได้ทำสัญญาไหมคะบ้านอยากให้ทำเป็นของน้องสองคนถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งทิ้งกันให้แบ่งกันคนละเครื่องขอยุ่งเรื่องนี้ด้วยค่ะสงสารน้องผู้กันใส่ซื่อรู้สึกเป็นห่วงผู้กันจังถ้าเขาสร้างบ้านให้อยู่ด้วยกันแล้ววันนึงเลิกกันใครจะได้บ้านดูไลฟ์เมื่อคืนสงสารผู้ชายมากผู้การดูเจียมตัวมากๆค่ะและสายตาที่ใสซื่อของน้องทำไมเรารู้สึกสงสารผู้การเพราะเรารู้สึกได้เลยว่าผู้หญิงมีสภาวะเริ่มหมดใจหรือว่าเรารู้สึกไปเองเพราะว่าดูผู้การเนี่ยก็เว้นระยะแบบเกรงใจปอที่จะแสดงออกความรู้สึกผู้เอ้ยเก็บเงินเก็บทองไว้ในส่วนตัวของตัวเองบ้างเน้อน้องเอ้ยมีคนคิดได้ไงว่าน้องปอจะทิ้งผู้การตอนน้องผู้การไม่มีใครครอบครัวน้องปอยังซัพพอร์ตทุกอย่างซึ่งจากในไลฟ์นี้เองนะคะทางด้านของน้องปอค่ะก็มีการกล่าวว่าทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าหนูจะทิ้งผู้การเพราะว่ายังไงบ้านหลังนี้เธอและผู้การค่ะก็จะยังอยู่ด้วยกันอยู่ดีและแม่ตั๊กเองก็ได้มีการกล่าวว่ามีการพูดคุยเรื่องการสร้างบ้านบนที่ฝ่ายหญิงซึ่งน้องผู้การเนี่ยก็โอเคเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็มีการวางแผนที่จะสร้างบ้านกันบนพื้นที่ของแม่แมงปออยู่แล้วอีกด้วยพี่รู้ว่ามันจะมีประเด็นว่ามันจะสร้างบนที่ดินน้องหนูโอเคไหมผมโอเคครับฟังนะทุกคน
คือมันจะมีคำถามอีกว่าแล้วถ้าบนที่ดินน้องแล้วผู้กันจะได้อะไรหรอตั้งถามน้องแล้วน้องโอเคนะผู้กันคุณพูดเองดีกว่าใช่ครับเพราะว่าพี่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นอีกครับผมคือผมตั้งใจอย่างนี้อยู่แล้วครับก็คือทีแรกก็คือตั้งใจว่าจะวางแผนช่วยกันสร้างบ้านครับก็คือจะสร้างที่ดินของแม่ปอครับก็คือตั้งใจอย่างนี้แต่แรกครับหนูอยากให้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าหนูจะทิ้งผู้กันเพราะว่าบ้านหลังนี้หนูกับผู้กันก็ยังจะอยู่ด้วยกันอยู่ดีค่ะทุกคนได้ยินแล้วเนาะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะและขณะที่หลังจะมีการสร้างบ้านให้กับน้องแมงปอแล้วก็ผู้กันนะคะทางด้านของซอฝันค่ะหรือว่าเป็นผู้ที่ติดต่อน้องแมงปอกับผู้การเป็นคนแรกนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงดราม่าที่เรื่องนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยสงสารน้องผู้การแล้วก็กลัวว่าน้องผู้การเนี่ยจะไม่ได้อะไรแม้แต่เงินทองของผู้การเนี่ยที่ให้ฝ่ายหญิงเก็บเนี่ยก็อยากจะให้แยกบัญชีโดยซอฝันเนี่ยได้มีการกล่าวกับเรื่องดราม่านี่ว่าไม่ต้องสงสารน้องผู้กันนะคะเพราะว่าแม่ตั๊กเนี่ยสร้างบ้านให้น้องแมงปอก็จริงพื้นที่บ้านน้องแมงปอก็จริงแต่ว่าแม่ตั๊กเนี่ยจะเคลียร์เอกสารให้เรียบร้อยและชื่อเนี่ยก็ต้องมีชื่อผู้กันอยู่ด้วยถ้าในวันนึงเนี่ยความสัมพันธ์เขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมกันแล้วไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องแบ่งครึ่งถ้าวันนึงเนี่ยมันถึงเวลาที่มันจะต้องจ่ายเงินแมงปอเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินให้ผู้กันเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ต้องคิดแทนผู้ใหญ่เนี่ยเขาวางแผนกันไว้แล้วอย่าดราม่ากันและอีกทั้งเรื่องนึงนะคะขณะที่ทั้งคู่ค่ะกำลังมีกระแสนะคะผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยแห่จ้างงานให้แล้วก็โอกาสหลายๆอย่างกับทางด้านของน้องแมงปอแล้วก็ผู้กันค่ะก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ซ้อฝันว่าอยากให้จัดสรรเรื่องเงินหน่อยครับอยากให้ผู้กันเก็บเงินตัวเองบ้างไม่ใช่เอาไปฝากแมงปอจนหมดประเด็นนี้สำคัญนะเพราะคนส่วนใหญ่จะเห็นใจผู้กันเพราะเขาซื่ออยากให้เก็บใครเก็บมันโดยซอฝันนะคะก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ว่าแมงปอเนี่ยไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะคะพูดตามความจริงว่าผู้กันเนี่ยให้แมงปอเก็บตังก็จริงแต่แมงปอแยกบัญชีนะคะรู้ว่า FC เนี่ยเป็นห่วงผู้กันกลัวไม่เหลืออะไรกลัวให้ผู้หญิงหมดแต่ท้ายที่สุดพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ก็คือคนที่เขาต้องดูแลน้องก็ไม่ได้เอาเงินมาใช้เล่นแยกบัญชีให้ต่อให้ผู้การเนี่ยจะให้แมงปอเก็บแมงปอเนี่ยก็โอนแยกได้มา 40,000 ก็แยกคนละ 20,000 เก็บไว้ให้ต่างหากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆทุกคนวางใจได้เลยน้องไม่ได้เอาเงินไปใช้เล่นแน่นอนและแมงปอเนี่ยก็ไม่มีทางเอาเงินของผู้การตอนที่ผู้การเนี่ยไม่มีแมงปอเนี่ยซื้อมาม่าซื้อปลากระป๋องซื้อข้าวไว้ให้ก่อนเลิกกันก็ขอบคุณทุกคนเนี่ยที่ให้กำลังใจไม่ต้องสงสารผู้การนะคะเพราะว่าแม่ตักสร้างบ้านให้แมงปอก็จริงพื้นที่บ้านแมงปอก็จริงแต่ว่าแม่ตักเขาจะเคลียร์เอกสารให้เรียบร้อยและชื่อก็ต้องมีชื่อผู้กันอยู่ด้วยถ้าวันนึงความสัมพันธ์เขาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องแบ่งครึ่งนะคะซึ่งถ้าวันนึงมันถึงเวลาที่มันต้องจบจริงๆแมงปอก็ต้องจ่ายเงินให้ผู้กันเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องคิดแทนนะคะผู้ใหญ่เขาวางแผนไปแล้วทุกคนอย่าซีเรียสนะแม่ๆนะดูความน่ารักของน้องแล้วก็ให้พี่ๆในวงการหรือแม่ๆในวงการเอ็นดูน้องเยอะๆน้องจะได้มีงานจะได้มีเงินนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดราม่ากันนะคะคือทุกคนแมงปอก็ไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวนะคะอันนี้ฝันพูดตามความจริงนะว่าผู้กันให้แมงปอเก็บตังก็จริงแต่แมงปอแยกบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะฝันรู้ว่าพี่ๆ FC หรือว่าทุกคนอ่ะเป็นห่วงกลัวผู้กันอ่ะไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรกลัวให้ผู้หญิงหมดแต่ท้ายที่สุดแล้วพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ก็คือคนที่เขาต้องดูแลน้องแมงปอก็ไม่ได้เอาเงินมาใช้มาเล่นนะคะคือน้องอ่ะแยกบัญชีให้ต่อให้ผู้กันให้แมงปอเก็บแมงปอก็โอนแยกได้มา 40,000 ก็แยกคนละ 20,000 น้องเก็บไว้ให้ต่างหากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะเอฟแบบFC ทุกคนอ่ะคือไว้วางใจได้เลยนะคะน้องไม่เอาเงินไปใช้เล่นแน่นอนและแมงปอก็ไม่มีทางเอาเงินของผู้กันเพราะในวันที่ผู้กันไม่มีแมงปอซื้อมาม่าซื้อปลากระป๋องซื้อข้าวไว้ให้ก่อนเลิกกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะอีกทั้งหลังมีดราม่าเรื่องนี้ค่ะทางด้านของน้องแมงปอเองนะคะก็ได้มีการส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มด้อมด้วยโดยมีการระบุข้อความว่าพี่ๆคะหนูอยากให้พี่ๆเชื่อใจหนูนะคะหนูยืนยันว่าเราคุยกันทุกวันเราปรับจูนกันหนูไม่เคยหวังอะไรจากผู้กันทุกครั้งหนูแบ่งเงินส่วนของผู้กันให้เขาหมดและเป็นบัญชีที่เป็นชื่อของผู้กันนะคะหนูยังยืนยันเราสองคนหวังดีต่อกันเหมือนเดิมเราอยากเคลียร์กันให้ไม่มีเรื่องคาใจอยากกลับไปรักกันมากกว่าเดิมและดีที่สุดค่ะหนูเป็นอย่างไรเราสองคนรู้กันดีนะคะพี่ๆแม่ๆวางใจได้อยากให้ทุกคนรักและเอ็นดูหนูแบบนี้ทุกๆวันหนูจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะคะและงานนี้นะคะก็เป็นว่าชัดเจนแล้วนะคะหลังจากที่ซ้อฝันค่ะได้มีการออกมาเคลียร์ชัดแบบนี้ในเรื่องของบ้านที่สร้างบนที่ดินของแม่แมงปอนะคะว่าในอนาคตค่ะหากมีการเลิกรากันนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ต้องแบ่งครึ่งกันอยู่ดีและในเรื่องเงินเนี่ยแมงปอก็มีการจัดสรรแยกบัญชีเก็บเงินให้ผู้กันอยู่แล้ว
และงานนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเราก็มารอติดตามชมบ้านหลังใหม่ของน้องแมงปอกันดีกว่าค่ะว่าบ้านหลังใหม่ของที่แมงปอนะคะและผู้การค่ะที่แม่ตั๊กเนี่ยสร้างให้นั้นค่ะจะสวยขนาดไหนหากมีการสร้างบ้านหลังนี้เสร็จแล้วนะคะยังไงค่ะท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ